อ่างทองค่ะอ่างทองก็ไม่น้อยเห็นเงียบๆนะอ่างทองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม18รายด้วยกันค่ะวันเดียวเลยนะฮะวันเดียวเลยนะคะตอนนี้มียอดสะสมรวม30รายแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นการแถลงจากทางผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองนายขจรเกียรติรักพานิชมณีค่ะสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรี